นิทานอีสปเรื่องชาวนากับนกกระเรียนมีนกกระเรียนฝูงหนึ่งพวกมันได้บินมาจิกกินเมล็ดข้าวสาลีที่ชาวนาได้ปลูกไว้เป็นประจำชาวนาได้แต่เพียงแสดงท่าทีจะยิงหนังสติ๊กเพื่อขับไล่นกและพวกนกกระเรียนก็บินหนีไปบ่อยๆเข้านกกระเรียนก็รู้ว่าชาวนาไม่ได้ยิงจริงๆพวกมันจึงไม่บินหนีไปไหนอีกเลยไปชิวๆไปมากินทำลายพืชผลของฉันอีกแล้วไปชิวๆแต่ฉันไม่อยากทำบาปเลยเอาแค่หนังสติ๊กขู่ก็คงพอมั้งไปเจ้าพวกนกในที่สุดชาวนาจึงใส่กระสุนและได้ฆ่านกตายไปหลายตัวพวกเจ้าเนี่ยแค่ฆ่าแค่ขู่เจ้าไม่ยอมหนีเหรอแล้วยังมาทำลายพืชผลจนฉันขาดทุนหมดแล้วสงสัยต้องเอาจริงซะแล้วเอาปืนจริงเลยจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้แค่ขู่เปี้ยงพวกนกที่เหลือจึงบินหนีไปและพูดว่าเราไม่น่าชะล่าใจเลยต่อคำขู่ของชาวนาตอนนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาทำจริงแล้วไปดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวางใจในสิ่งที่มองเห็นเสมอไปเป็นไงกันบ้างคะน้องๆนิทานสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้สำหรับพบกับนิทานเรื่องใหม่ๆได้ทุกวันนะคะ